ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะช่วยเลี้ยงน้ำเลเวลไฟนะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้กับเลเวลไฟได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะเอาละครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Level 5 Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Mega Monster นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครที่เพิ่งจะได้มานะครับเพิ่งจะได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครลูเกียนั่นเองนะครับผมลูเกียหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เองเนาะเป็นโปเกมอนระดับ S บวกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมมาให้เปิดพอดีเลยตอนนี้นะครับเปิดได้ที่ไหนนะครับเปิดได้ตรงหน้าจั่วตรงด้านล่างนะครับหน้าจั่วนะครับตอนนี้ก็จะเป็น Legendary นะครับ Summon ซึ่งเราสามารถได้รับโปเกมอนลูเกียตัวนี้ได้ยังไงบ้าง นะครับโปเกมอนลูเกียตัวนี้เนี่ยเราสามารถสุ่มได้จากตู้นี้นั่นแหละนะครับโดยแต่ละครั้งในการสุ่มเนี่ยจะใช้เพชรทั้งหมด 2,480 เพชรเนาะต่อการสุ่ม10ครั้งนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ดวงดีออกตั้งแต่โรลแรกๆหรือ 2-3-4 โรลแรกเนี่ยเราก็ยังคงมีรอบการันตีอยู่นะครับเมื่อใช้เพชรไปทั้งหมด 18,400 เพชรนะครับก็จะได้การันตี 18,400 เพชรใช้ยังไงบ้าง นะครับกดรอ10ครั้งนะครับจำนวน7รอบนะครับกดรอ10ครั้งจำนวน7รอบแล้วก็รออีก260ครั้งจำนวน4รอบแค่นี้คุณก็จะได้ลูเกียมาเป็นที่ครอบครองแล้วเนาะเบ็ดเสร็จค่าเสียหายทั้งหมดก็ 18,400 เพชรนะครับผมส่วนในพรีวิวรางวัลเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนาะมีโอกาสออกทุกตัวในตู้นี้นะครับแล้วก็การันตีก็อย่างที่บอกไปว่าก็จะได้ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้นั่นแหละก็ประมาณนี้นะก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสลับภาษาเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะเนื่องจากว่าตอนนี้ภาษาไทยก็ยังคงแปลมั่วอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอกลับไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันโอเคตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนภาษากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลูเกียเองก็ได้ปั้นเบสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้องก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับส่วนบทบาทของตัวละครลูเกียเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของการแทงแล้วก็ฟื้นฟูนะครับให้กับเพื่อนๆสามารถรับดาเมจแทนให้กับเพื่อนๆได้ด้วยก็จะประมาณนี้นะส่วนรายละเอียดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไปดูที่สกิลกันเลยดีกว่าละกันนะครับว่าจะมีสกิลอะไรกันบ้างเนาะสำหรับลูเกียเดี๋ยวจะเริ่มกันที่สกิลพาสซีฟก่อนเลยละกันนะครับพาสซีฟก็จะเป็นสกิลรีคอเวอรี่เนาะสกิลรีคอเวอรี่เนี่ยสามารถรอดพ้นจากการตายได้นะครับทำให้ SP ของลูเกียเนี่ยเหลือ1นะครับเป็นเวลา1รอบด้วยกันนะครับหลังจากผ่านไป1รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยลูเกียก็จะฟื้น SP ของเขากลับมานะครับ 59.6% นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นตามเลเวลของเราเนาะจากแม็ก SP สูงสุดของตัวละครเราพร้อมทั้งเพิ่มค่าเกรดความโกรธให้กับเราด้วยนะครับ698แต้มทำให้ตัวลูเกียเนี่ยแน่นอนว่าหากโดนวันฮิตคิวเนี่ยไม่โดนวันฮิตคิวได้แน่ๆเลยเนาะและยังมีการฟื้นเลือดเพิ่มขึ้นมาเกิน 50% อีกด้วยซ้ำก็ถือว่ายืนได้ค่อนข้างตึงมากๆเลยทีเดียวและนอกจากนี้เองเนี่ยพาสซีฟตัวนี้ก็ยังทำให้ลูเกียเนี่ยรับความเสียหายแทนเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดภายในทีมนะครับผมเมื่อเพื่อนของเราโดนโจมตีเนี่ยลูเกียก็จะรับความเสียหายแทนด้วยนะครับ 50% ซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะลดทอนดาเมจจากค่าดีเฟนซ์ของลูเกียด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนเราตัวบางเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดีเฟนซ์ที่คิดจากการโดนโจมตีเนี่ยก็จะคิดจากลูเกียนั่นเองเพื่อนโดนตีม 1,000 เข้าเรา500เข้าเพื่อน500ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับพาสซีฟถัดมานะครับสกิลที่1ลูเกียเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายนะครับให้กับเป้าหมายเดี่ยวพร้อมทั้งเพิ่มสเปเชียลเดฟให้กับตัวเอง 80% เป็นเวลา2รอบนะครับถือว่าเพิ่มสเปเชียลเดฟค่อนข้างสูงมากส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลโจมตีเป็นเส้นตรงนะครับโจมตีตัวหน้าโดนตัวหลังด้วยก็ประมาณนี้เนาะหลังจากที่โจมตีแล้วเนี่ยจะฮิลให้กับตัวเองด้วยนะครับเท่ากับ 10% ของแม็ก HP สูงสุดของตัวเองนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังดูดซับบัฟที่ไม่ดีจากเพื่อนที่มี HP น้อยที่สุดในทีมณขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วย 15% นะครับสำหรับตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะล้าง CC ให้เพื่อนแถมฮิลให้เพื่อนด้วยแล้วก็ฮิลให้ตัวเองด้วยสกิลนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะ
ถัดมานะครับจะเป็นอัลติเมทสกิลของลูเกียนะครับ Vortex Storm เนาะสกิลนี้เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบสุ่มจำนวน3ตัวนะครับสกิลนี้เนี่ยหลังจากโจมตีแล้วหากเป้าหมายเนี่ยอยู่ในสถานะที่ติดสตันอยู่นะครับจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับเหมาะกับการเล่นตัวที่แบบคอมโบทีมสตันนะครับสำหรับลูเกียเนี่ยถ้าตีโดนตัวสตันก็ตีแรงขึ้นอีกและนอกจากนี้เองเนี่ยหลังจากอันติไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำให้เพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยได้รับบัฟวินโปรเทคชั่นนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยเพิ่มสปีด 10% แล้วก็เพิ่มค่าหลบหลีกให้กับทั้งทีมด้วย 15% นะครับอ่ะสร้างดาเมจได้ด้วยนะครับสร้างดาเมจได้ด้วยเพิ่มสปีดเพิ่มหลบหลีกให้กับเพื่อนได้อีกนะครับเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะเหมาะในการยืนตำแหน่งแทงค์เลยนะครับผมถือว่าได้มาก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะสำหรับตัวละครตัวนี้หลักๆ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวละครลูเกียที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากแล้วนะครับส่วนไอเทมที่แนะนำให้ใส่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าหากเรามีช้อยให้เลือกมากๆเนี่ยก็ลองเน้นไปที่การเพิ่ม Max HP นะครับเพิ่ม Special Attack แล้วก็เพิ่ม Speed อะไรประมาณนี้เนาะก็จะทำให้ตัวลูเกียเนี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงแล้วก็ถึกเอามากๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ช้อยให้เลือกใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยไปนิดนึงผมก็เลยเลือกใช้เป็น Max HP 5% แล้วก็ Speed 5% ก็ประมาณนี้ส่วนกราฟนิสัยนะครับถ้าหากใครต้องการที่จะรีกราฟนิสัยก็เน้นเป็นทาง Special Attack นะครับ Speed Defense Special Defense แล้วก็ HP นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ Special Attack เป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะค่า ATK ก็ไม่ต้องสนใจนะครับในเรื่องของทีมแนะนำของลูเกียเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าตัวมันเนี่ยมีอัลติเมทที่ค่อนข้างรุนแรงหลังจากโจมตีโปเกมอนที่ติดสตันอยู่เพราะฉะนั้นหากใครที่ต้องการจัดทีมดีๆเนี่ยก็ลองหาตัวโปเกมอนที่มีสตันนะครับเพื่อที่จะไปคอมโบกับอัลติเมทมันก็ได้เนาะสำหรับตรงนี้ส่วนตัวผมก็ยังคงใช้เป็นทีมเดิมนั่นแหละก็คงจะไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะไม่มีสตันก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็จะพาไปทดสอบให้กับเพื่อนๆดูซะหน่อยละกันนะสำหรับตรงนี้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับตัวลูเกียจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยพอกดใช้สกิลรีคอร์บอรี่นะครับกดใช้ไปปุ๊บก็จะได้เลือดเลยทันทีเนาะหลังจากที่ใช้อันติไปนะครับค่อนข้างแรงนะทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับบัฟเห็นไหมบัฟเพิ่มสปีดนะครับบัฟเพิ่มสปีดกับเพื่อนทุกคนในทีมเลยบัฟเพิ่มหลบหลีกให้กับเพื่อนในทีมด้วยค่อนข้างแรงอยู่นะตัวละประมาณ 100,000 กว่าก็ถือว่าไม่ได้เบาสักเท่าไหร่เลยตอนนี้เองก็ยังอัพมันไม่ได้สุดด้วยซ้ำนะครับจริงๆมันควรจะได้ดาเมจเยอะกว่านี้อีกเห็นไหมตะกี้คือยุนเกเลอร์นะครับโดนโจมตีเลือดครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งไปที่ลูเกียด้วยลูเกียก็จะซัพดาเมจให้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับเกมเพลย์ของลูเกียก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เอาไปตีอารีนาให้ดูนะครับเพราะว่ารอบอารีนาวันนี้ก็คือซื้อไปหมดแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันแต่พูดตามตรงว่าหลังจากที่ได้ลูเกียมาเนี่ยทำให้อันดับอารีนาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับจากเดิมที่อยู่อันดับประมาณ100นะครับก็ประมาณ80ถึง100นี่แหละตอนนี้ก็ขึ้นมาติดท็อป20แล้วเนาะก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าพลังอาจจะขึ้นมาไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องของทีมเนี่ยก็ทำให้ทีมเนี่ยเราถึกขึ้นมากตีแรงขึ้นมากด้วยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวละครลูเกียเนาะ
ถ้าหากใครสนใจที่จะเปิดนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะ 18,400 เพชรนะครับมันมาให้เปิดแค่เหลืออีก2วันเท่านั้นแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยล่ะแต่ถ้าหากใครที่เพชรไม่พอก็อาจจะต้องรอรอบต่อไปก็ได้นะครับส่วนรอบต่อไปจะมีโปเกมอนอะไรมารีวิวเนี่ยก็ไว้รอชมกันละกันเนาะยังไงวันนี้เลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม